เริ่มเกมการแข่งขันในช่วงครึ่งเวลาแรกครับเกษมบัณฑิตนะครับในชุดสีส้มครับจะบุกจากซ้ายไปขวาวิสรุตวางยาวขึ้นมาครับเพื่อนเล่นไม่ได้ครับลูกนี้ตีก็ลงมาแล้วครับสหรัฐไหลมากีรติพลิกได้แล้วกดเลยครับลูกนี้โอ้โหเฉียบจริงๆครับ1ประตูต่อ0เลยครับเกษมบัณฑิตขึ้นนำแล้วครับโอ้ต้องบอกว่าหลังจากที่โดนสุราษฎร์ทำเกมกดดันอยู่นานครับเกษมบัณฑิตได้พลิกลูกนี้ของกีรติครับแล้วก็ยิงเฉียบขาดเลยครับบอลเสียบต่างเสา2เข้าไปครับโอ้โหมุมเหลือนิดเดียวครับกีรติจงสถิตเสถียรครับแกซัดแบบนี้ครับแหมดูท่าดีใจครับประตูที่11แล้วนะครับของกีรตินะครับเซตกันใหม่ครับนาริชาไหลมาเอาเบียดไปเบียดมาแล้วโดนตัดมาได้ครับยิงซะเลยลูกนี้โอ้โหเข้าไปแล้วครับตีเสมอได้ครับสุราษฎร์ธานีครับอนันต์วัฒน์ทรัพย์อุดมครับแล้วเป็นการยิงประตูอดีตทีมเก่าของเขาครับก็ให้แสดงความดีใจครับอนันต์วัฒน์โอ้จังหวะนี้ไปพลาดเสียบอลครับแล้วอนันต์วัฒน์ก็ลงโทษได้สำเร็จนะครับสารัตอินปันนะครับที่ไปเสียบอลครับแล้วจังหวะนี้อนันต์วัฒน์ก็ยิงฉีดยาเข้าไปนะครับวิสรุตล้มตัวรับไม่ทันครับอนุวัฒน์ยกลูกนี้ครับหลุดมาเลยพีรพันธ์ยิงลูกนี้เรียบร้อยเลยครับ2ประตูต่อ1ครับเกษมบัณฑิตขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งโอ้โหหลุดมาได้ยังไงครับลูกยิงของพีรพันธ์พุ่มเพชรครับดูครับยกมาแล้วหลุดทันทีครับแล้วยิงเฉียบคมด้วยครับบอลตกมาเข้าทางพอดีเลยนะครับพีรพันธ์ยิงผ่านธนวิทย์ไปได้ครับบอลลอยข้ามศีรษะของเอกพงมาเลยครับเลโอซินคือจะมาวีรพงศ์พงศิริจ่อแล้วยิงลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหตีเสมอจนได้ครับจะหมดเวลาอยู่แล้วครับพงศิริจงตั้งสัจกุลครับ2ต่อ2ครับสุราษฎร์ธานีโอ้ลูกนี้มันไม่ไหวจริงๆครับโอ้โหบอลลอดหว่างขาเข้าไปครับวิสรุตนี่ครับบอลยัดตรงกลางมาให้กับพงศิริครับแล้วก็ยิงเข้าไปได้สำเร็จครับโอ้โหยันมาได้19นาทีกว่าๆครับจะครบ20นาทีอยู่แล้วครับยัดมาลูกนี้แล้วโอ้โหบอลชนเสาเกือบไปครับแล้วออดนกหวีดหมดเวลาก็ดังขึ้นมาครับโอ้โหจบเกมไปครับเกษมบัณฑิต FC ครับเสมอกับสุราษฎร์ธานี2ประตูต่อ2ครับ